หมอเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในจุดนี้ที่มีหน้าที่ในการซื้อหรือทำหรือจัดการทรัพย์สินบางอย่างกฎหมายเขียนว่าเบียดบังทรัพย์หลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จากพรรคก้าวไกลจัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาจำนวน370คนในราคาหัวละ269บาทที่ร้านหมูกระทะย่านบางโพเมื่อเย็นวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้หมออ๋องติดเทรนในโลกออนไลน์มีทั้งความเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะอาจเป็นการใช้เงินงบประมาณเพื่อโปรโมตตัวเองซึ่งพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายเรื่องนี้ขณะที่บางฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาในอดีตมีการใช้งบส่วนนี้ไปที่ไหนเลี้ยงใครบ้างต่อมาคริสโปรตนันผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้และอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในฐานะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความชวนสะดุ้งโดยบอกว่าพี่อ๋องสวยแล้วงบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด370คนคนละ269บาทเท่ากับ 99,530 บาท1. งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภา 2. คูปองมีชื่อปฏิพัฒน์พิมพ์ในคูปองเสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา147 151 152และ157ล่าสุดนายคริสโปตรนันผู้ก่อตั้งมูลนิธิเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมหลังเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องส.ส.จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาคนที่1ที่นำงบประมาณในส่วนของรองประธานสภามาเลี้ยงหมูกระทะแก่กลุ่มแม่บ้านรัฐสภาหมออ๋องอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาหลายมาตรฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนายคริสให้ความเห็นว่าตนเองให้ความเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งและพอทราบระเบียบระบบของรัฐสภาหากดูจากพฤติกรรมของหมออ๋องที่ปรากฏตามสื่อแล้วอาจผิดจริงโดยเฉพาะการใส่ชื่อเจ้าตัวลงในคูปองซึ่งถ้าหากเป็นคดีความหรือมีผู้ร้องเรียนอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา147 151 152 157ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกผลประโยชน์เข้าตัวเองตนเองพยายามเปิดกฎหมายรองรับทั้งกฎระเบียบข้อบังคับรัฐสภาก็ยังไม่เห็นว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดให้อำนาจโดยตรงอย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายคือศาลว่าจะตีความอย่างไรแต่ถึงแม้ไม่ผิดกฎระเบียบแต่ก็อาจขัดใจสังคมซึ่งหมออ๋องก็คงต้องชี้แจงสังคมให้ชัดเจนหมออ๋องเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในจุดนี้เพราะงั้นเนี่ยผมบอกตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงซึ่งมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีความว่าใครจะตีความอย่างไรถ้าเรื่องเกิดขึ้นไปถึงชั้นศาลแล้วมีการตีความแล้วเกิดการตีความเนี่ยมันของผู้พิพากษามันไม่เข้าทางหมออ๋องขึ้นมาเนี่ยจะซวยได้ซึ่งไอ้คำว่าซวยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็สามารถซวยได้ถึง 4-5 มาตราในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปนั่งดูนะครับก็มันก็มีไปต้องไปนั่งดูถือมาตรา147มาตรา151 152 157ซึ่งถ้าค่อยๆดูกันเรียงลำดับเนี่ยก็คือ147เนี่ยเขาพูดถึงเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการซื้อหรือทำหรือจัดการทรัพย์สินบางอย่างซึ่งไอ้ทรัพย์สินบางอย่างคืองบประมาณกฎหมายเขียนว่าเบียดบังทรัพย์เบียดบังทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรเบียดบังทรัพย์ก็คือบอกว่าเอาเงินนั้นมาเป็นของตัวเองซึ่งไอ้คำว่าเบียดบังทรัพย์เนี่ยมันอาจจะคือการที่ว่าคุณหมอเนี่ยใส่ชื่อตัวเองไปในการที่ใช้เพื่อเลี้ยงแม่บ้านในรอบนั้นนอกจากนี้สำหรับกรณีกลุ่มด้อมส้มหรือผู้เห็นต่างจากสิ่งที่ตัวเองแสดงความเห็นไปแล้วมาคุกคามด่าทอนั้นนายคริสไม่ได้ใส่ใจอะไรและจะไม่ฟ้องกลับแต่อยากให้ความเห็นในฐานะคนเคยรู้จักและคุ้นเคยกันในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งหากสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็ควรจะมีการแนะนำหรือตักเตือนกันบ้างเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store